สวัสดีครับผมเมงนะฮะวันนี้เป็นวันที่11กุมภาพันธ์นะครับผมกุมภาไม่ใช่สิกรกฎาคมโอเคผมวันนี้เป็นวันที่11กรกฎาคมนะครับซึ่งเป็นวันแรกที่ตัว01เปิดตัวคุณผู้ชมคือมันไม่เชิงว่าเปิดตัวแบบเป็นทางการหรอกแต่ว่ามันก็มีภาพหลุดออกมาคร่าวๆแล้วนะถ้าเปรียบเป็นไรเดอร์ตัวอื่นๆที่มีการปล่อยภาพหลุดๆออกมาเนี่ยเขาก็จะปล่อยแบบประมาณแบบตัวเอกอลองอาจปล่อยอย่างมากก็คือแบบประมาณ2ตัวแต่ตัว01คุณผู้ชมเขาปล่อยมาถึง5ตัวคือมีพระเอกพระรองก็ตัวละครเสริมๆต่างๆคือแบบมีภาพอาวุธมีภาพบัดเจ็ตเสริมอะไรแบบเยอะมากเยอะแบบเยอะจริงๆนะครับซึ่งคุณผู้ชมหลายๆคนก็ได้สงสัยว่าเอ้ยแม่งที่ตกลงซีรีส์วันมันเป็นอะไรกิมมิกมันคืออะไรมันมีของเล่นอะไรบ้างตัวละครอีก 3-4 ตัวมันมีอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะฮะก็เดี๋ยวจะมาทำคลิปสรุปให้เขาดูคร่าวๆว่าตัวซีรีส์วันเนี่ยเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงตัวละครที่เหลือมีอะไรบ้างคอนเซปต์อะไรเป็นยังไงมีวุฒิอะไรบ้างนะครับก็ข้อมูลที่เอามาวันนี้เป็นข้อมูลที่เยอะอยู่พอสมควรนะฮะแต่ผมก็จะพยายามย่อให้มันสั้นที่สุดนะเอาแบบที่มันแบบคร่าวกับคร่าวที่สุดแล้วก็อาจจะเป็นวิดีโอที่ยาวหน่อยนะครับเพราะว่าข้อมูลที่เอามาเนี่ยมันเยอะจริงๆนะฮะโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยเปิดภาพมาอันแรกครับนี่คือหน้าตาของ01ที่หลับได้เห็นเป็น first impression เลยผมเห็นภาพนี้ตอนประมาณ4โมงเย็นหรือไงคือแบบเปิดมาแล้วแบบเฮ้ยนี่แหละ01เพราะว่าอะไรเพราะว่าหน้านี้หน้านี้คุณผู้ชมมันคือหน้าเดียวกับที่เราเห็นภาพหลุดมาก่อนหน้านี้นี่คือภาพนี้นั่นเองมันคือภาพสเก็ตพวกนี้เว้ยคือมันตรงแบบตรงเลยก็คือเป็นหน้าตัวสีเหลืองหน้าคล้ายๆนกฮูกหรืออะไรสักอย่างนี่แหละแล้วมันตรงเลยแม้กระทั่งเข็มขัดที่เป็นภาพสเก็ตก็ยังตรงกับตัวที่ปล่อยออกมานะครับผมไม่มั่นใจว่าสีตัวละครมันเป็นสีอะไรแต่ว่าจากที่ดูในภาพเนี่ยมันเป็นออกสีเขียวๆปนเหลืองนิดๆมันจะคล้ายๆตัวสีเข็มขัดเอ็กเซดอะแต่ว่าต้องรอดูภาพจากออฟฟิเชียลจริงๆนะว่าปล่อยออกมาในตัว01มันจะเป็นสีอะไรนะส่วนหน้า01ครับกลับไปในธีมเดิมก็คือธีมเดิมก็คือแบบว่าธีมแมลงคือถ้าเกิดย้อนกลับไปไรเดอร์ยุคโทวาตัวแรกธีมคือตั๊กแตนคุณผู้ชมอิจิโกะธีมเป็นตั๊กแตนนะแต่คนบ้านเรามันเห็นเป็นไอ้มันเหมือนมดเลยเรียกไอ้มดแดงแต่จริงๆมันธีมเป็นตั๊กแตนตัวแรกของเฮเซคุกะก็เป็นธีมของแมลงเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวเปิดของยุคเรวะก็ต้องเป็นธีมแมลงผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เข้าคอนเซปต์และเปิดมาแน่นอนครับผมเป็นธีมตั๊กแตนดูได้จากแผ่นดิสแล้วก็ตัวโลโก้ตรงกลางที่เป็นรูปตั๊กแตนนะผมไม่มั่นใจว่าตัวคีย์แปลงล่างอะผมมั่นใจว่ามันคือชิปหรืออะไรนะแต่ถ้าเกิดมองในมุมมองของผมว่ามันคือเทปคลาสสิกแบบเทปตลับเทปที่แบบเด็กรุ่นนี้ไม่มั่นใจรู้จักกันหรือเปล่านะที่แบบว่าต้องเอาปากกาเข้าไปใส่ก็หมุนเทปมันเข้าไปมันเล่นเป็นเพลงประมาณนี้ก็เป็นตีนตะกะแตนนั่นเองนะครับผมนี่ก็เป็นในส่วนของหน้าตาคร่าวๆของตัวคิมคัส01นะฮะผมยังไม่มีข้อมูลออกมาเพิ่มเติมว่าลูกเล่นอะไรเป็นยังไงแต่ดูจากทรงแล้วก็น่าจะเอาตัวตลับนั้นเสียบเข้าไปในคิมคัสหรือไดเวอร์นั่นเองนะครับต่อไปเป็นมอเตอร์ไซค์ของ01คุณผู้ชมจะรู้สึกว่าเฮ้ยพี่แม่งไม่ใช่บันไดแม่งรักย้อมเราเคยเห็นแบบนี้มาก่อนตั้งแต่ตอนซีรีส์บิวก็คือการเอาโทรศัพท์มาเปลี่ยนเป็นมอเตอร์ไซค์ซึ่งซีโร่วันแม่งกลับออกมาใช้อีกแล้วมอเตอร์ไซค์หน้าเหมือนเลเซอร์ด้วยต่อไปเป็นในส่วนของอาวุธซีโร่วันนะครับผมนี่ก็เป็นภาพของเล่นจริงๆนะเป็นใบปิดของเล่นจริงๆชื่ออาวุธชิ้นนี้คือชื่ออะไรวะ DX Attack Caliber นะครับผมเป็นชื่อดาบของซีโร่วันคือทรงมันก็เป็นดาบแล้วก็มันพับเป็นกระเป๋าได้นะฮะผมชอบกิมมิกนี้นะการเป็นแบบว่าเหมือนกระเป๋าพกพาก็เปิดมาเป็นอาวุธได้แต่ไม่มั่นใจว่ามันจะเปลี่ยนเป็นโหมดปืนได้หรือเปล่าเพราะว่าโดยธรรมเนียมของเล่นบันไดหรือของเล่นไรเดอร์ยุคสมัยใหม่ก็คือจะต้องเป็นดาบและเป็นปืนได้ในชิ้นเดียวนะแต่ผมไม่รู้ชิ้นนี้จะเปลี่ยนเป็นปืนได้ก่อนแต่น่าจะเปลี่ยนได้แหละต้องดูโหมดอีกทีนึงนะฮะผมว่าไม่ค่อยน่าติมากไม่ค่อยน่าติเท่าไอ้มอเตอร์ไซค์เมื่อกี้ what the fuckโอเคไปดูที่ภาพต่อไปครับโอ้พระเจ้านี่มันกันดั้มหรือไงวะเนี่ยภาพที่คุณจงเห็นนี่ก็คือเป็นบัดเจ็ตเสริมของ Rider Zero One นะครับเป็นเหมือนไอตัวชิปหรือตัวเทปคลาสสิกอันนั้นอีกแล้วอ่ะเป็นตัวแมมมอสนะฮะพอใส่กับซิลวันก็จะกลายเป็นล่าเกตคือร่างแบ็คกิ้งแมมมอสนะครับผมก็คือมึงเป็นหุ่นยนต์เลยอ่ะเอาตรงมันเท่นะมันเท่นะซึ่งดูจากหัวแล้วเนี่ยหัวแม่งกันดั้มเลย แล้วก็ผมดูจากทรงมันน่าจะตัวไม่น่าจะใหญ่มากตัวมันน่าจะคล้ายๆกับแม็กซิมัมการ์แชทของเอ็กเซสมั้งผมเดานะเผื่อแม่งเอาตัวแม็กซิมัมมาย้อมด้วยเนี่ยบันไดแม่งรักย้อม
ต่อไปที่หลุดมาอีกอย่างก็คือฟอร์มต่างๆของตัว Zero One นะครับผมมี4ฟอร์มฟอร์มแรกเป็นเหยี่ยว2เป็นตัวฉลามนะครับ3เป็นตัวเสือชีต้าหรือสักอย่าง4เป็นตัวอะไรวะเนี่ยน่าจะเป็นเสือเลยสักอย่างนะครับมี4ฟอร์มเป็นฟอร์มเสริมนะครับดูคร่าวๆอ่ะดูผ่านๆออดเลยไอ้ตัวนี้ก็เหมือนร่างตัวที่เป็นอังอ่ะอันนี้ก็เหมือนร่างคอมโบที่เป็นสัตว์น้ําอ่ะแม่งเหมือนเลยแม่งเหมือนจริงๆโคตรเหมือนเลยบันไดแม่งรักยอมต่อไปมาที่คาเมเรเดอร์ตัวที่2นะครับผมเฮ้ยโดยรวมเท่นะมันเป็นการเล่นทูโทนคอนเซปต์ตัวนี้เป็นหมาป่านะครับผู้ชมชื่อคาเมเรเดอร์วอลแคสเฮ้ยเท่ดูตัวแล้วว่ามันเล่นโทน2สีไงอารมณ์แบบไซบอร์กบวกกับสัตว์ป่านิดนึงอารมณ์คล้ายๆออฟเฟนอกอะออฟเฟนอกบวกกับเพเซอร์อีกอย่างที่ผมสังเกตเห็นก็คือตัวไดเวอร์คุณผู้ชมมันเป็นปืนเว้ยและนักแสดงจับแบบนี้คือนักแสดงเห็นแค่ปากนะตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าเป็นใครแต่ว่าตัวปืนเดาว่ามันน่าจะถอดไดเวอร์มาเป็นปืนได้ด้วยแหละแล้วไปปิดเอาไปติดเป็นไดเวอร์แปลงร่างได้ด้วยนะฮะและนี่ก็เป็นภาพเต็มๆของตัวคาเมเดอร์วอลแคสแล้วก็ตัวเข็มขัดนะครับผมมันเป็นหมาป่าแต่ว่าผมดูแล้วมันเหมือนนกฮูกมันเหมือนนกฮูกไซบอร์กเลยแต่ก็โดยรวมเท่นะครับธีมสีสวยซีรีส์นี้เปิดมาดีโอเคเราไปดูที่อันต่อไปเรามาอยู่ที่ร่างเสริมของคาเมเดอร์ซีโรวันและคาเมเดอร์วอลแคสนะครับสองตัวนี้เชื่อว่าน่าจะเป็นร่างเสริมแบบที่ว่าไม่ใช่ร่างสุดยอดหรอกอาจจะเป็นร่างรองวอลแคสเอาใจกูเลยแม่งสวยจริงเหมือนแบบมาเป็นเหมือนไอรอนแมนส่วนซีโรวันเหมือนเบสคิงฟอร์มเลยดูหน้าไม่ง่ายใครเบสคิงฟอร์มจริงๆแต่ว่าสวยนะยังไม่ชมมากและยังไม่ด่ามากนะครับว่ารอดูแดกเตอร์สูตรก่อนว่าจะออกแบบเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวดูภาพใกล้ๆนี่ครับผมเป็นไอเทมอัปเกรดฟอร์มแรกของ Zero One แล้วก็ Warcraft นะครับผมก็เป็นเหมือนเทปคลาสสิกเหมือนเดิมแหละแต่ว่ามีลูกเล่นอะไรสักอย่างโผล่ออกมานะครับร่างแรกฟอร์มอัปเกรดของ Zero One ชื่อว่า Commander Zero One Shining Hopper นะครับผมโอ๊ยสวยเหมือนตะกั่วแตนทองเลยส่วนร่างอัปเกรดของ Warcast มีชื่อว่า Commander Warcast Exhaust Wolf นะฮะถ้าผมออกเสียงผิดก็ขอประทานอภัยด้วยนะฮะแต่ว่า Warcast แม่งสวยจริงเหมือนเกาะไอรอนแมนแหละอารมณ์เหมือนแบบว่าเหมือนตัวไอ้เนี่ยก็ผมลืมแล้วช่างมันเถอะมาที่อันต่อไปครับผมเรามีพระเอกแล้วก็คือซีโรวันแล้วเรามีพระรองคือวอลแคสนะครับแต่ซีโรวันซีรีส์นี้ไม่ธรรมดาครับผมแค่ใบเปิดมาอันแรกภาพหลุดมีไรเดอร์โผล่มาอีกหลายตัวเลยเรามาต่อที่ไรเดอร์ตัวที่3นั่นก็คือตัวนี้คาร์เมนไรเดอร์โคโลบินะครับผมธีมเป็นแมงป่องสีม่วงอีกแล้วพอพูดถึงแมงป่องแล้วก็พูดถึงสีม่วงเนี่ยแล้วพูดถึงแมลงก็คือนึกถึงชาซอสเลยดีไซน์ตอนนี้ตัวเข็มขัดผมรู้สึกว่ามันยังดูแบบว่าดูแปลกๆนิดหนึ่งนะถ้าเทียบกับตัวซีโรวันมันยังดูแบบว่าดูแบบลกๆแต่โดยรวมเท่ไหมเท่โอเคตัวไรเดอร์หน้าโอเคไหมก็ดูแปลกๆอยู่ดี ก็ดูแปลกๆอยู่ดีแต่ดูจากคาแรคเตอร์แล้วเนี่ยน่าจะมาเป็นตัวโกงหรือเปล่าหรืออาจจะมาเป็นแบบว่าตัวขัดขวางอะไรพระเอกอย่างนี้หรือเปล่านะฮะต้องรอดูอีกทีกับคาเมเรเดอร์โคโลบินะครับผมโอเคไหมส่วนต่อไปไรเดอร์คนที่4ครับผมไรเดอร์ตัวนี้ไม่เหมือนกับ3ตัวที่แล้วนะฮะบอกชื่อก่อนคือคาเมเรเดอร์วอลคิวรีซึ่งนำในตำนานเนี่ยเขาบอกว่าวอลคิวรีนี่คือผู้หญิงเป็นทหารผู้หญิงนะฮะเรามีความหวังว่าคาเมเรเดอร์วอลคิวรีหรือคาเมเรเดอร์ตัวที่4เนี่ยหน้าคนแปลงน่าจะเป็นผู้หญิงเรามีความหวังอย่างนั้นนะซึ่งเราไม่ได้เห็นคาเมเรเดอร์ผู้หญิงในทีวีซีรีส์มานานแล้วนานมากๆนานมากๆจริงๆตัวล่าสุดนี่น่าจะเป็นป๊อปปี้นะแล้วพอผ่านมาเป็นบิลกับ GO นี่ไม่เจอคาเมเรเดอร์หญิงเลยนะก็เชื่อว่าตัววอลคิวรีเนี่ยอาจจะเป็นคาเมเรเดอร์หญิงตัวแรกของเลวะก็ได้นะรอจับตาดูอีกทีนึงครับผมตัวธีมหลักของวอลคิวรีเท่าที่ดูก็น่าจะเป็นเสือชีต้าหรืออะไรสักอย่างผมไม่มั่นใจนะครับเพราะว่าภาพที่หลุดออกมาเนี่ยมันยังแบบว่ามันยังรายละเอียดไม่เยอะมากนะฮะก็ต้องรอทาง official เปิดเผยมาทีว่าเป็นอะไรยังไงนะแต่ว่าดีไซน์ก็ออกมาดูมินิมอลแล้วก็ดูมีความเป็นผู้หญิงพอสมควรนะจากที่ผมดูดูมีความเป็นผู้หญิงพอสมควรก็ติดตามต่อไปนะผมมาตัวที่4ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนถ้าเห็นแล้วน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตานะฮะนี่คือไรเดอร์ตัวที่4ถ้าดูแล้วพูดพร้อมกันว่ามันเหมือนอะไร5 4 3 2 1บัตสตาร์ครับแต่มันไม่ใช่นะมันไม่ใช่บัตสตาร์แต่แค่ดีไซน์ธีมสีกับตัวหน้ากากมันที่มันมีหางยื่นมา
เหมือนอ่ะบันไดแม่งรักย้อมมึงเอาชุดปัสตาร์กมารีเมคอีกหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับผมชื่อของเขาคือคาเมเดอร์จินครับผมคาเมเดอร์จินภาพยังหลุดออกมาแบบคร่าวๆเฉยๆยังไม่มีรายละเอียดมากนะฮะแต่ว่าดูแบบเบลอๆนี่ก็คือมึงเอาปัสตาร์กมาย้อมชัดๆก็ต้องรอดูอีกทีนึงนะครับว่าเขาใช้ไดเวอร์ตัวไหนแปลงร่างมีพาร์ทเสริมเป็นยังไงแล้วก็ตัวกิมมิกอ่ะมันเป็นอะไรเพราะว่าตัวอื่นเขาก็มีกิมมิกเป็นสัตว์ป่าของตัวเองใช่ไหมตัวนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ขออย่าเป็นงูแล้วกันถ้าเป็นงูนี่คือแบบแม่งใช่อ่ะแม่งใช่เลยดูอันต่อไปครับผมต่อมาเราอยู่ในพาร์ทของที่เก็บกีแปลงร่างนะครับผมมันเป็นธรรมเนียมแหละตัวทุกครั้งที่มีของเล่นไรเดอร์มันก็ต้องมีของเก็บกีแปลงร่างอย่างของทีโออย่างของทีโอก็มีตัวนี้ตัวที่มันเก็บไรวอตที่ติดตรงข้อมือนะครับผมตัวของซีโร่วันก็มีเหมือนกันนี่เป็นตัวผมมั่นใจว่าเป็นตัวห้อยติดกับเข็มขัดหรือเปล่าแต่ว่ามันมีตัวคันจับเหมือนเอาไว้ถืออ่ะอาจจะเป็นกิมมิคถือเหมือนกระเป๋าหรือเปล่าเพราะว่าตัวที่เขาหลุดมาในตัวซีโร่วันเนี่ยเป็นเหมือนพนักงานออฟฟิศหรือพนักงานบริษัทเอกชนอะไรสักอย่างอาจจะเป็นกิมมิคของกระเป๋าถือทำงานก็เป็นได้นี่ผมเดาตัวที่เป็นเหมือนทรงยาวๆนี้นะครับชื่อของมันก็คือ DX Spotlight Key Connector นะฮะเป็นตัวที่ใช้เก็บคีย์ไรเดอร์หรือตัวเทปคลาสสิกอะผมขออนุญาตเรียกอย่างนั้นเก็บได้4ตัวนะครับก็จะเสียบเป็นตลับไปเป็นทรงยาวๆเหมือนกระเป๋าอะตัวอีกอันนึงไอตัวห้อย2อันข้างล่างนะครับชื่อของมันคือ DX Spotlight Key Holder นะครับผมสามารถเก็บตัวเทปคลาสสิกได้2อันก็น่าไอตัวเนี้ยโฮลเดอร์เนี่ยผมเดาว่าน่าจะเป็นตัวเสียบข้างมากกว่านะฮะส่วนในตัวที่เป็น4อันน่าจะเป็นเหมือนกระเป๋าถือคอนเซ็ปต์น่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่านะฮะต้องมารอดูตัวของเล่นไปปิดอีกทีนึงนะฮะว่าภาพรวมเข้าคร่าวๆเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้เราดูจากภาพที่เป็นภาพหลุดออกมานะครับผมต้องดูทาง official ทีที่ว่าเปิดทีจะเป็นยังไงแต่โดยภาพรวมที่ออกมาก็ถือว่าโอเคนะโอเคสวยมาดูที่อันต่อไปอันนี้อันสุดท้ายแล้วนะครับผมเป็นการสรุปไดเวอร์ทั้ง3อันที่หลุดออกมาตอนนี้ตอนแรกที่ผมทราบข่าวมาคือเขาบอกว่าเลวะไรเดอร์จะไม่ใช้คำเรียกที่แปลงร่างว่าไดเวอร์อีกแล้วแต่พอเผยภาพของเล่นปุ๊บเขาเรียกชื่อว่าไดเวอร์ว่ะอันอย่างตัวแรกของซีโร่วันครับผมชื่อของตัวแปลงร่างก็คือที่เด่นซีโร่วันไดเวอร์ที่เด่นซีโร่คือชื่อแม่งล้ำมากชื่อแม่งเท่มากที่เด่นซีโร่วันไดเวอร์คือชื่อเดียวแบบว่าเฮ้ยแม่งเท่ประมาณนั้นแหละส่วนตัวที่สองของวอลแคสนะครับชื่อก็คืออาร์เมนช็อตไรเซอร์นะครับผมชื่อก็เท่อีกแล้วจากชื่อแล้วแม่งน่าจะเป็นปืนได้จริงๆอาร์เมนช็อตไรเซอร์แล้วก็แปลงมาเป็นเข็มขัดได้ของวอลแคสนะครับผมส่วนตัวที่สามคอมมานเดอร์โฮโลบินะชื่อของมันก็คือเรเมซูโบจินไรฟอร์ไรเซอร์นะครับผมโอ้ชื่อแม่งโคตรยากเลยเจ็บแม่งสำหรับผมมันยังดูแปลกๆนะของโคโลบีเนี่ยถ้าเทียบกับซีโร่วันกับวอลแคสนะตัววอลแคสกับซีโร่วันมันยังดูแบบว่าดูเป็นนามธรรมมากกว่าเออมันคือปืนมันคือตัวอะไรวะเนี่ยออนิทริกเหรอยังไม่ใช่เลยก็คือตัวแปลงร่างแหละแต่ตัวของโคโรบีมันยังดูแบบดูแปลกๆกว่าหน่อยยังดูไม่ออกว่ามันเป็นว่ามันเป็นอะไรนะคุณผู้ชมในส่วนตัวของผมก็คร่าวๆคาเมเดอร์ซีโร่วันที่หลุดออกมาในวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมจะพยายามลงคลิปนี้ภายในวันที่12หรือไม่ก็วันที่13นะฮะผมเพื่อที่ว่าข่าวจะได้ไม่ช้าเกินไปหรืออะไรยังไงนะครับถ้าเพื่อนๆรู้สึกคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับซีโร่วันว่าไอ้ตัวนี้แม่งเท่จังเลยพี่หรือว่าพี่ตัวนี้ดีไซน์แม่งหัวดีมากนี่มันหาอะไรวะเนี่ยก็คอมเมนต์ข้างใต้คลิปนี้ได้นะครับผมเราสามารถแลกเปลี่ยนกันได้นะว่าคิดยังไงก็ถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะทราบข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมหรืออะไรยังไงก็สามารถไปดูได้ทาง Facebook Fanpage ของผมนะครับต่อมิงทิ้งไว้ข้างใต้ดีวิชันนี้แล้วสามารถไปกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับผมคลิปนี้ก็มีเท่านี้ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับช่องต่อมิงด้วยนะครับผมยังไงก็ผมจะพยายามทำคลิปอัปเดตข่าวสารกับไรเดอร์บ่อยๆนะครับผมเพราะว่าวันนี้ปล่อยซีโร่วันมานี่ก็แบบว่าโอ้โหแม่งสมองผมแทบแตกอ่ะเฮ้ยแม่งปล่อยมาที5ตัวของเล่นแม่งออกมาเป็นชุดมีหุ่นยนต์มีรถมีอาวุธคือแบบWhat the fuck ก็ถือว่าเปิดยุคเลวะได้ดีนะฮะต่อไปแล้วก็มันต้องดูกิมมิกกันว่ามันเล่นอะไรยังไงนะฮะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับผมด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าไม่อยากกดไลค์ให้ผมก็กดไลค์ให้กับ Zero One ด้วยนะหรือไม่ก็กดไลค์ให้กับตัว GO ตัวนี้ก็ได้นะครับผมนะโอเคคลิปนี้คือแหละไปละบาย
Yeah. Eeny, meeny, miny, here goes.